สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับในแนวทางการบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้รัฐบาลชุดของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้มีการส่งผ่านมาทางคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราเรียกย่อว่าคปต.นะครับซึ่งมีท่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าวนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็มีเป้าหมายในการดําเนินงานของคปต.อยู่4ประการด้วยกันครับอันแรกก็คือการที่จะลดเหตุร้ายนะครับในพื้นที่อันที่2ก็คือการเพิ่มคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอันที่3ก็คือการเน้นที่เป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรมแล้วอันที่4ก็คือการสร้างความเข้าใจการยอมรับของพี่น้องประชาชนในประเทศและต่างประเทศด้วยนะครับในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นนะครับทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับมอบหมายในภารกิจในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยทำร่วมกับกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับแล้วในทุกๆมิตินะครับแล้วก็เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนและทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญนะครับในส่วนแรกครับในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นนะครับในเรื่องแรกก็จะพูดถึงเรื่องของการที่เราจัดงานแสดงสินค้าและก็จำหน่ายสินค้าดีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับดำเนินการมาเป็นระยะเวลาประมาณ5ปีแล้วครับเนื่องจากพื้นที่เราถือว่าเป็นพื้นที่วิกฤตนะครับเราต้องเอาของไปหาคนก็คือการไปจัดจำหน่ายสินค้าในหัวเมืองใหญ่ๆตามภูมิภาคต่างๆทั่วทั้งประเทศนะครับสำหรับปี2558นี้ได้ดำเนินการอยู่ใน4จุดด้วยกันครับก็คือกาญจนบุรีสระบุรีชัยภูมินะครับแล้วก็ในส่วนของเพชรบุรีนะครับซึ่งในแต่ละจุดนั้นนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับว่าเราได้รับการอุดหนุนจากบรรดาพี่น้องประชาชนอย่างมากนะครับในแต่ละจุดก็จะมียอดจำหน่ายอยู่ประมาณวันละ1ล้านบาทนะครับในแต่ละจุดก็จำหน่ายอยู่7วันนะครับนอกเหนือกว่านั้นในส่วนของต่างประเทศครับเราได้มีการนำสินค้าเราไปจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายในต่างประเทศด้วยนะครับในปีที่ผ่านมาคือปีนี้นะครับปี2558อยู่ใน3รัฐด้วยกันก็คือปีนังตรังกานูและกะลันตันยอดจำหน่ายในต่างประเทศครับก็อยู่ประมาณ1ล้าน5แสนบาทต่อ1วันนะครับสำหรับผู้ที่ประกอบการนะครับในการจัดจำหน่ายสินค้าเนี่ยประมาณ80ล้านบาทในปีที่ผ่านมานะครับในจำนวนนี้เองนะครับนอกจากว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการต่างๆแล้วนะครับในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีจำนวนของผู้ประกอบการเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 20% นะครับก็ประมาณสัก30เจ้าด้วยกันครับที่เป็นเท่าแก่รายใหม่เกิดขึ้นนำมาในพื้นที่นะครับอันนั้นนอกเหนือจากการที่เราจัดจุดจำหน่ายตามภูมิภาคต่างๆแล้วตามต่างประเทศแล้วนี่นะครับเราก็มีช่องทางอยู่อีก2ช่องทางที่สำคัญในเวลานี้ก็ได้รับความสนใจอย่างมากก็คือการที่จะร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับจัดจำหน่ายอยู่ในบรรดาไปรษณีย์สาขาทั่วทั้ง14จังหวัดภาคใต้แล้วก็ใน3สาขาด้วยกันในกรุงเทพมหานครอันนี้ก็เริ่มเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการจำหน่ายสินค้าระบบออนไลน์นะครับซึ่งก็เป็นหนทางเป็นช่องทางที่สำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านี้นะครับมีความทั่วถึงมากขึ้นนะครับประเภทของสินค้าที่เรานำไปสู่การจำหน่ายนำไปเสนอขายนี่นะครับก็จะมีสำคัญอยู่เช่นอาหารทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอาหารแปรรูปนะครับเรื่องของเครื่องสำอางเรื่องของเครื่องประดับแล้วตลอดจนถึงเสื้อผ้านะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็มีสินค้าอีกประเภทหนึ่งก็คือสินค้าปันใจนะครับเป็นสินค้าที่มาจากน้ำพักน้ำแรงน้ำมือของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบนะครับซึ่งก็เป็นประเภทสินค้าอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันอุดหนุนนอกจากจะได้สินค้าไปแล้วก็ได้ใจด้วยนะครับได้ความรู้สึกว่าได้ช่วยกันนะครับในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่ดูจะเป็นปัญหาก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องของราคาผลไม้นะครับตกต่ำซึ่งคงจะเป็นปัญหาเฉพาะเรื่องของลองกองนะครับซึ่งในปีนี้ก็มีปริมาณลองกองอยู่ 33,000 ตันนะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งเป็นผลผลิตที่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 10% นะครับซึ่งจำนวนนี้เองเราได้มีการวางแผนรองรับซึ่งเราได้เริ่มดำเนินการในการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวนี้มาตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2557ซึ่งเป็นต้นฤดูของการผลิตนะครับต้องการที่จะให้เราได้มีคุณภาพของรองกองอยู่ในเกรดที่ดีนะครับซึ่งจะไม่มีปัญหาในด้านของการจำหน่ายสามารถที่จะประกันราคาได้ตั้งแต่30บาทขึ้นไปนะครับแต่คราวนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์รองกองผลผลิตที่มีเกรดเนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณ 40% จาก 33,000 ตันเนี่ยนะครับก็
ตีว่าประมาณ 10,000 ตันนะครับแต่อีก 60% เนี่ยนะครับอีก 23,000 ตันเนี่ยนะครับก็จะเป็นประเภทที่เราจะต้องมาช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับซึ่งวันนี้ศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับจังหวัดร่วมกับสหกรณ์การเกษตรนะครับในการที่จะเตรียมในการจำหน่ายบรรดารองกองที่ตกเกรดนี้นะครับไปยังทั่วทั้งภูมิภาคของประเทศแล้วอีกส่วนหนึ่งครับเราได้รับความร่วมมือจากสถาบันอาหารนะครับในการที่จะนำเอารองกองที่ตกเกรดเหล่านี้นะครับมาแปรรูปเป็นน้ำรองกองนะครับเป็นแยมรองกองซึ่งวันนี้การศึกษาตรงนี้สามารถดำเนินการไปในทางของการธุรกิจได้แล้วโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอาหารกับวิไลอาชีวะในเขตพื้นที่ในส่วนต่อมาครับในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเองเนี่ยครับศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับจังหวัดพร้อมในการรักษาความมั่นคงภายในในการให้ความสำคัญกับกลุ่มอาชีพของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นอาชีพของทางปศุสัตว์เกษตรก็ตามนะครับหรืออาชีพของการปลูกพืชไร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่กลุ่มอาชีพบรรดาพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจก็มารับการอุดหนุนกันต่อไปนะครับในส่วนที่สองครับเป็นเรื่องของการขยายโอกาสในด้านของการศึกษาครับเราเน้นในเรื่องของอันแรกก็คือคุณภาพการศึกษาของนักเรียนนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่เราเน้นในเรื่องของประถมปีที่6นะครับม.3นะครับซึ่งจะต้องมีการวัดผลมาตรฐานการศึกษาที่เราเรียกว่า O-NET นะครับปรากฏว่าในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวิชานะครับทั้งครูทั้งอาจารย์นะครับแล้วก็นักเรียนเองผู้ปกครองเองนะครับก็เห็นเป็นแนวทางว่าการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนอกเหนือกว่านั้นในชั้นปีม.6นะครับที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าสิ่งที่สำคัญก็คือการทำอย่างไรที่จะให้เด็กของเราเนี่ยนะครับมีคุณภาพในการศึกษาที่จะไปสอบแข่งขันในระดับของการเข้ามหาลัยได้นะครับก็มีการสอนเสริมเพิ่มเติมแล้วก็เปิดติวสนามติวต่างๆในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์นะครับขณะเดียวกันครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของงานอาชีพนะครับซึ่งเราเองเราพยายามที่จะให้เด็กที่มีความถนัดด้านงานอาชีพเนี่ยได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนแรกก็คือการที่เรามีสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่นะครับซึ่งสามารถเปิดเรียนสอนตามปกติแล้วเนี่ยเราก็เสริมเพิ่มเติมเปิดสาขาของวิไลอาชีพในพื้นที่นะครับเพื่อจะรองรับคนที่ทำงานเด็กในเสาร์อาทิตย์นะครับบรรดาพี่น้องเกษตรกรที่ต้องกรีดยางในเวลาปกตินะครับก็สามารถที่จะมาเรียนได้นอกเวลาจากการทำการต่างๆนี่นะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับจนปีนี้เองก็ขยายผลมากขึ้นนะครับนอกเหนือกว่านั้นครับเราก็มีศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานอยู่ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นะครับจำนวน3แห่งก็รับคนที่มาเรียนในหลักสูตร6เดือนนะครับจำนวนปีละ225คนใน4สาขาวิชานะครับยังมีโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรทุกรายปีนะครับปีหนึ่งก็รับเด็กได้จำนวน80คน4สาขาวิชาชีพด้วยกันนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอันหนึ่งที่เป็นแนวความคิดที่ศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินการในปีที่ผ่านมาก็คือให้บัณฑิตอาสาของเราที่อยู่ประจำหมู่บ้านเนี่ยนะครับมาช่วยสอนเสริมในเรื่องของภาษาไทยซึ่งเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับจะอ่อนในเรื่องของภาษาไทยเราก็มุ่งเน้นว่าทำอย่างไรอ่านออกเขียนถูกนะครับแล้วก็พูดชัดใน3ประการนี้นะครับซึ่งบรรดาบัณฑิตอาสาเราเรียกว่าครูอาสาประจำหมู่บ้านเนี่ยนะครับได้ช่วยกันดำเนินการตรงนี้ก็ทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนของเด็กนะครับมีความกระตือรือร้นใคร่อยากเรียนมากขึ้นนะครับในส่วนสุดท้ายครับเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเราจะเน้นในกลุ่มบุคคล3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนพิการนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเราเริ่มจากการที่ทำอย่างไรให้คนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่จะเข้าไปขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อจะได้รับเงินดูแลนี่นะครับปรากฏว่าได้ 100% แล้วครับในปี2558นะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะดูคนพิการประเภทขาเทียมนะครับหรือการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีปัญหานี่นะครับอันแรกก็คือขาเทียมเนี่ยปรากฏว่าเราใช้คำว่าเราสามารถที่จะให้คนพิการขาเข้าถึงขาเทียมบริการขาเทียมเนี่ย 100%ตัวเลขตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะมีบางส่วนนะครับที่ได้รับขาเทียมไปแล้วเนี่ยยังไม่นิยมใช้ยังไม่ชอบโครงการที่สำคัญก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาคนไข้ติดเตียง
นะครับก็เรียนว่าคนไข้ติดเตียงเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะขยายโอกาสให้กับผู้ป่วยรายอื่นสามารถเข้ามาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลได้นะครับถ้าลำพังคนไข้ติดเตียงอยู่เต็มโรงพยาบาลนี้นะครับก็คงจะยากต่อการอำนวยความสะดวกให้กับคนไข้รายอื่นนะครับศูนย์บริการมหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ศึกษาแล้วพบว่าเรามีคนไข้ติดเตียงในพื้นที่3จังหวัดนะครับนับจำนวนเป็นพันนะ 1,400 รายด้วยกันนะครับซึ่งคนไข้เหล่านี้เนี่ยนะครับด้วยความเห็นชอบของแพทย์แล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะพักรักษาตัวที่บ้านได้อสม.ก็เป็นพี่เลี้ยงไปช่วยดูแลแล้วแพทย์เองก็เวียนเข้าไปดูแลและที่สำคัญก็คือเป็นการรักษาที่จะอยู่ใกล้ชิดกับลูกหลานนะครับคนที่เฝ้าก็ไม่ลำบากนะครับลูกหลานเองก็ได้มาแวะเยี่ยมในตัวโครงการดังกล่าวนี้ครับศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้ประชาสัมพันธ์รับบริจาคจากพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศครับก็ได้ตัวเลขในรอบ4เดือนที่ผ่านมาครับได้ตัวเลขของผู้บริจาคเตียงนะครับจำนวน151หลังด้วยกันนะครับเราได้ความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวะนะครับโรงเรียนพระดาบสตลอดจนถึงเรือนจำนะครับที่จะนำเตียงเหล่านี้มาปรับปรุงเสียใหม่นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับจำนวน151เตียงอย่างที่ว่านี่ก็แจกจ่ายไปยังในอำเภอต่างๆแล้วนะครับก็ยังมีความต้องการอยู่อีกมากพอสมควรนะครับก็คือโอกาสนี้บอกกล่าวนะครับว่าถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาที่1880นะครับเราสามารถที่จะไปรับแล้วก็นำมาดำเนินการแจกจ่ายไปตามที่ท่านประสงค์นะครับทั้งหลายทั้งปวงที่นำเรียนท่านผู้ชมนี่นะครับก็คือผลของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับกระทรวงทบวงกรมร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่สำคัญก็คือได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับสิ่งตรงนี้เองก่อให้เกิดความศรัทธาที่ทางหน่วยราชการได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและอีกส่วนหนึ่งครับเราสามารถที่จะบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนได้นะครับและพี่น้องประชาชนก็ขานรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบ้านเมืองเราขาดโอกาสไปเยอะโอกาสที่ขาดเพราะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเพราะงั้นพี่น้องประชาชนเองก็มีความตระหนักชัดเจนครับว่าถ้าเราได้ร่วมกันต่อต้านนะครับไม่ให้เกิดเหตุร้ายรุนแรงขึ้นในพื้นที่ของเรานั่นก็คือการสร้างโอกาสให้กับตนเองสร้างโอกาสให้กับชุมชนของเรานะครับจึงสรุปได้ว่าในปี2558นี้เห็นได้ชัดเจนครับว่าสถานการณ์นะครับบรรยากาศในบ้านเมืองเนี่ยดีกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับเราจะช่วยกันครับเพื่อจะให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้ครับดีใจเหลือเกินที่คุณครูหนูมาโรงเรียนได้ทุกวันค่ะถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันสันติสุขเกิดขึ้นแน่ครับวันนี้เรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะติดไฟสว่างมากๆใครจะทำอะไรไม่ดีก็ไม่กล้าเหมือนว่าสว่างเมืองสว่างใจวันนี้ชายแดนใต้เราดีขึ้นแล้วฉันเชื่อความสันติสุขเกิดได้แน่นอนวันนี้ออกมาขายของแกกล่องกลัวเยอะนี่ไม่กลัวแล้วดีครับไม่เครียดไม่กังวลขอบคุณชาญนาทีครับวันนี้เรากล้าออกจากบ้านชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้วท่ารถไฟคือนานาประเทศทุกประเทศต่างแข่งขันและมุ่งไปข้างหน้าสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่วนประเทศไทยอยู่นี่และนี่คือปัญหาที่เราอยู่กับมันจนชินชาและดึงรั้งเราไว้เป็นเวลานานหน้าแล้งเกษตรกรยังคงย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองตอดไฟฝันอยากทำงานระดับหัวหน้าแต่เป็นหัวหน้าแกงเท่านั้นนะน้ำหวานวิชาเอกเซลฟี่วิชาโทโซเชียลเน็ตเวิร์กป้าจี๊ดอายุ60กว่างานการไม่ทำอาชีพหลักดูละครเก็บมาแล้วเองอ่ะสร้อยหน้าเลือดเชื่อทุกโอกาสนี่ลูกสาวช่วยแม่ขายของไปสิเรียนทำไมเสียโบเฮียแกบอกเหม็นสาบคนจนนานแล้วที่เราติดอยู่ในกับดักกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วล้วนกดดันเราจากข้างบนประเทศที่ตามหลังเราหลายประเทศล้วนมุ่งมั่นจริงจังในการพัฒนาประเทศ
เรายังพัฒนาคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ไม่ทันความต้องการนอกจากไม่สนใจหาความรู้เพิ่มเติมเด็กไทยส่วนใหญ่ยังมีค่านิยมที่ผิดๆอีกไม่กี่ปีประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นมีจำนวนไม่น้อยที่อาจเป็นภาระให้ลูกหลานคนวัยทำงานเองก็ยังไม่เคยเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพจากการจัดอันดับประเทศตามภาพลักษณ์คอร์รัปชันทั้งหมด175ประเทศเราอยู่อันดับ85ซึ่งหมายความว่าเราขุ่นมัวเป็นอันดับต้นๆของโลกอะไรไม่มีเศษสักหน่อยไปเราจะจอดพักที่ชานชาลาท่านสามารถเปลี่ยนไปรถขบวนที่12ได้ที่สถานีนี้ขบวนรถจะพาทุกท่านไปสู่เส้นทางความสุขที่ยั่งยืนพร้อมกันขอให้ท่านผู้โดยสารที่จะเปลี่ยนขบวนตรวจสอบคุณสมบัติให้พร้อมก่อนเดินทางหมายที่เราจะไปเป็นเรื่องจริงหรือว่าเพ้อฝันมีอยู่จริงครับตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นต้นแบบของประเทศพัฒนาติด1ใน5ผู้นำด้านเศรษฐกิจของโลกแม้จะเจริญก้าวหน้าด้านวัตถุแต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้อย่างเหนียวแน่นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของความสำเร็จก็คือการปลูกฝังแนวคิดไคเซนคือการมีหลักคิดในการดำเนินชีวิตหรือจิตสำนึกว่าจะต้องทำในสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นตลอดเวลาและที่ไม่ไกลจากบ้านเราอย่างประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเดียวที่พัฒนาแล้วในภูมิภาคอาเซียนและนับเป็นประเทศที่มีความร่ำรวยอันดับต้นๆของโลกเอาน่ะยังไงประเทศของเราอ่ะก็มีรายได้ดีกว่าประเทศอื่นนะขณะที่บางประเทศที่เคยอยู่ระดับเดียวกับเราได้ก้าวหน้าขึ้นจนมีระดับรายได้แซงเราไปไกลบางประเทศที่เคยตามหลังเราเริ่มไล่หลังเรามาไม่ไกลแล้วจุดมุ่งหมายของเราที่จะไปอ่ะมันดีกว่าเดิมยังไงล่ะนั่นน่ะสิเราจะมีเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนความยากจนของคนไทยจะลดลงมีการกระจายรายได้มากขึ้นเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากรายได้ที่มั่นคงเราจะเป็นศูนย์กลางการผลิตการค้าและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการศึกษามีคุณภาพโดยเฉพาะผู้สูงวัยทั้งหมดจะสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐที่มีคุณภาพช่องว่างระหว่างความเหลื่อมล้ำจะแคบลงตอนนี้มันการกระจายรายได้มันยังไม่มากคนที่จนก็จนมากๆอยู่ก็เลยคิดว่าอยากให้มันมีการกระจายรายได้แล้วก็รายได้ต่อหัวของคนมันดีขึ้นอย่างแรกก็อยากจะให้มีความเสมอภาคแล้วก็อยากให้มีค่าแรงที่เพิ่มขึ้นก็เกี่ยวกับพวกเรื่องเศรษฐกิจคืออยากให้มีอะไรที่ดีขึ้นกว่านี้คล่องตัวขึ้นกว่านี้ค่ะเราจะสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการบริหารงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพมีการกระจายอำนาจมีกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรมและมีส่วนร่วมสร้างความโปร่งใสให้กับภาครัฐอันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นจากนานาประเทศเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองนี่แหละครับทางรัฐบาลเนี่ยอยากจะให้ช่วยแก้ไขเรื่องการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมอยากให้ประเทศไทยมีวินัยกันมากกว่านี้เพราะบางครั้งไม่รักษากฎซึ่งกันและกันเลยไม่เคารพไม่ให้เกียรติกันเลยในบางครั้งนะคะเราจะมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นพร้อมเศรษฐกิจที่จะเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปัญหาภัยแล้งและมลพิษจะบรรเทาลงและเราจะเป็นเมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและบริการของอาเซียน
มีระบบโครงข่ายคมนาคมระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเชื่อมโยงอาเซียนกับโลกท่านผู้โดยสารโปรดทราบอีก5นาทีรถไฟขบวนที่12จะนำท่านไปสู่จุดหมายแห่งความยั่งยืนกำลังเข้าสู่ชานชาลาผู้โดยสารโปรดเตรียมขึ้นรถไฟได้แล้วค่ะพวกเรามีคุณสมบัติพอใช่ไหมที่จะได้ขึ้นรถไฟขบวนในอดีตจนถึงปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าเรามีปัญหาเรื้อรังที่สั่งสมมาแต่เมื่อเรารู้เราเข้าใจก็ง่ายที่จะแก้ไขและปรับปรุงน้ำหวานคิดได้ว่าควรทำอะไรป้าจี๊ดกลับสู่ความเป็นจริงทำชีวิตที่เหลือให้มีคุณค่าเสียโบ้เลิกให้สินบนมองคนเท่าเทียมกันสร้อยเลิกเอาเปรียบเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกเมื่อทุกคนปรับและเข้าใจตั๋วขึ้นรถไฟขบวนที่12ก็เป็นของทุกคนนี่แหละคือตั๋วที่มีค่าตั๋วที่จะนำพาเราไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมถ้ามองจากศักยภาพของเราที่มีทั้งความอุดมสมบูรณ์และความโดดเด่นด้านประเพณีวัฒนธรรมซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทุนที่ล้ำค่าขอเพียงแต่เราเชื่อมั่นในยุทธศาสตร์ของประเทศร่วมกันไม่ยากเลยที่เราจะขับเคลื่อนประเทศไทยไปบนเส้นทางแห่งความหวังนี้นับจากนี้เราต้องร่วมกันกำหนดทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12เพื่อนำพาประเทศไปสู่จุดหมายแห่งความสุขของคนไทยอย่างยั่งยืน